ฮัลโหลจากไปก่อนพ่อแม่เขาจะโอเคไหมแต่ตอนเนี้ยมันเราแบบว่าทำอะไรให้เขาครบละถ้าจากไปตอนเนี้ยแฮปปี้ละไม่เป็นไรไม่เสียเรื่องเลยคนมาคอมเมนต์ในโซเชียลด่าไปรวดได้แรงมากสุดแค่ไหนอันเนี้ยบอกว่าไม่น่าเกินไปเลยการที่เราเป็นคนพิการอะความรักเราเป็นยังไงมันเอฟเฟกความรักเราไหมซึ่งแบบคนพิการน่าจะแบบไม่มีรักใครหรอกมั้ง Welcome to WTF What's this feeling พื้นที่สำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองในวันที่ไม่โอเค Equity over equalityพอทุกคนเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันเราจะมาบอกว่าทุกคนเกิดมาแล้วเท่ากันไม่ได้แต่เราสามารถทำ awareness หรือตระหนักตรงนี้ได้ทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่มีชีวิตที่เท่าเทียมและดีที่สุดได้ครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีแขกรับเชิญที่เคยเห็นเขาในโซเชียลมีเดียนะเขาทุกครั้งที่เห็นเขาก็จะรู้สึกว่าเห็นแล้วไม่มีพลังงานบางอย่างที่เราอยากจะสนับสนุนเขาผลักดันเขาทุกครั้งที่เจอเขาเนี่ยก็อยากจะเข้าไปกอดแล้วก็ให้กำลังใจเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีแขกท่านนี้มานั่งคุยกับเราในรายการ WTF ครับขอต้อนรับคุณบุญรอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขื่อนเขื่อนเลยเราอยู่เท่ากันเท่ากันชื่อบุญรอดไม่น่ารอดอยากรอดมาได้เลยบุญรอดเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนเป็นผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนรักษาหายขาดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอินฟูเซอร์เป็นวิทยากรเป็นคนให้แรงบันดาลใจกับทุกคนได้สนุกไหมกับงานกับทำกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้สนุกไหมมีความสุขไหมรู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะว่าได้ทำให้คนทุกคนมีความสุขขึ้นและคนทุกคนทำให้เรามีความสุขขึ้นเช่นเหมือนกันเหมือนเป็นการส่งพลังให้กันและกันเข้าใจแล้วใช่เพราะว่าทุกครั้งที่พูดอะไรที่สุดหรือว่าลงคลิปอะก็จะมีคอมเมนต์แบบน่ารักกลับมาให้เราแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกันในการทำคลิปต่อไปถ้าเขินพูดเป็นอย่างนี้ได้ไหมทุกครั้งที่เราส่งรอยยิ้มให้ใครหรือทุกครั้งที่เราฮีลใครครับมันจะมีส่วนหนึ่งในร่างกายเราในตัวเราอะที่ได้รับรอยยิ้มและฮีลเช่นกัน100%เลยใช่ไหมตอนที่บุญรอดพูดอะครับชื่อบุญรอดที่ไม่น่าจะรอดแต่รอดมาได้อันนี้ไม่ใช่มุกใช่ไหมเป็นเรื่องจริงอันนั้นโอกาสรอดคือ20%เพราะว่าคนที่รักษารุ่นเดียวกันคือไม่รอดเลยซึ่งแม่ก็หดหู่ใจเพราะไม่รู้ว่าลูกเองจะรอดหรือเปล่าแต่ก็รอดมาได้ก็เลยชื่อบุญรอดมาแรกชื่อก๊อตมาแรกชื่อเด็กชายก๊อตชื่อก๊อตอารีวงแล้วหมอให้เปลี่ยนเป็นบุญรอดไหมเพราะรอดมาได้แล้วเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนความหมายของชีวิตตอนนี้ของบุญรอดคืออะไรคันถามหน่อยบุญรอดอยู่เพื่อให้ที่บ้านเพื่อให้คนรอบข้างครับมีคือหมายความว่าก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีแบบมีความฟังไว้ว่าอ่ะถ้าเราจากไปก่อนพ่อแม่เขาจะโอเคไหมแต่ตอนเนี้ยมันเราแบบว่าทำอะไรเขาครบละเราเรียนจบละเราบวชแล้วเราทำเพื่อนทั้งหมดละถ้าจากไปตอนเนี้ยแฮปปี้ละไม่เป็นไรไม่เสียเรื่องเลยคือเขาแฮปปี้เหมือนกันเขาคุยแล้วว่าถ้าพวกนี้หนูตายแบบจะโอเคไหมโอเคนี่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เลยเขาบอกเขาโอเคเขาโอเคเขาโอเคที่เขาก็ทำดีที่สุดมาแล้วและเราก็กำลังทำดีที่สุดตอนนี้อยู่เช่นกันใช่เหมือนทุกอย่างมันครบหมดแล้วครับถ้าเขาและเราแล้วความหมายของเราตอนนี้ที่เฮ้ยยังตื่นมาแล้วแบบเป็นบุญรอดนะยังเป็นบุญรอดอยู่แล้วก็ยังรอดอยู่คือการส่งต่อความสุขให้ทั้งคนในบ้านและนอกบ้านแล้วก็ตอนนี้มีโอกาสได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็คนบนโซเชียลมีเดียด้วยมีความสุขไหมช่วงนี้มีความสุขแต่ก็มีความทุกข์เข้ามาบ้างในบางแบบบางฟิลสุขของบุญรอดหน้าตาเป็นแบบไหนลองใช้กันฟังได้ไหมเอาจริงว่าสมมติเราง่ายมากเลยแค่แบบไปกินข้าวที่บ้านครบ4คนซึ่งโอกาสมันไม่ได้มากเพราะพี่ชายบุญรอดมีครอบครัวแล้วก็แยกไปอยู่อีกบ้านหนึ่งซึ่งการมาเจอกัน4คนเนี่ยมันก็ยากนิดนึงเลยครับตอนทุกครั้งที่รวมตัวได้ก็จะมีความสุขใช่แต่ได้หัวเราะกันเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาแบบเมื่อก่อนแบบไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้เลยอ่ะแต่การมาคุยกันมากกว่าแค่ในแฮปปี้หรอความทุกข์ของบุญรอดหน้าตาแบบไหนความทุกข์ของบุญรอดใช่ไหมแบบคือทำงานอ่ะมันจะมีเรื่องเครียดอยู่ละมันจะมีแบบลูกค้าหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเรื่องเครียดเข้ามาอยู่ละแล้วบุญรอดคนที่บอกว่าจะไม่เครียดเกิน1วันถ้าวันนี้มีเรื่องเครียดใช่ไหมครับนอนหลับปุ๊บตื่นมาบุญรอดจะไม่เครียดแล้วไม่เครียดจะพยายามตัดให้ได้ถ้าอยากทำไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าพรุ่งนี้เครียดอ่ะทั้งวันอ่ะมวยความเครียดมันจะอยู่กับเราตลอดไปแล้วเราจะไม่แฮปปี้ละทำงานต่อไม่ได้ส่งผลกระทบเพื่อนแน่นอนเลยก็เลยแบบจะพยายามไม่เครียดซึ่งแรกๆมันก็ค่อนข้างยากในการทำนู่นส่วนใหญ่แล้วความทุกข์ที่มันเกิดเนี่ยมันมาจากในตัวเราหรือส่วนใหญ่มันมาจากเสียงรอบข้างข้างนอกมาจากภายนอกมากกว่าครับภายนอกใช่เช่นแบบอ่ะสมมติใช่ไหมครับเราแบบทำยูทูบใช่ไหมสมมติเดือนนี้ไม่มีลูกค้าเลยเราจะเครียดแล้วว่าอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจละแล้วก็มองกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกคือปัจจัยเรากับปัจจัยคนอื่นไม่เหมือนกันเรามีปัจจัยที่ต่างกันเราดูเดินหน้าแล้วเป็นยังไงต่อเลยก็แชร์เยอะ
เริ่มมานะ5นาทีนะได้ยินคำว่าความหมายได้ยินคำว่า appreciation ที่แปลว่าเราให้ค่าเราให้เกียรติการที่เราอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้คุยกับครอบครัวความสุขได้มีโอกาสทำงานเป็นอินฟูได้ทำทุกอย่างสุดคุ้มความกลมกล่อมที่บุญรอดพูดถึงตะกี้คนอายุ12มักจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหลายคนเขายังไม่ได้ความกลมกล่อมขนาดนี้แต่ทางกลับกันถ้ามันมีภาษาอังกฤษคำว่า minority ครับ minority ก็คือคนส่วนน้อยกว่าสมมติเกิดเป็นคนเอเชียที่อยู่อังกฤษมันก็เป็น minority ละแล้วก็เป็น LGBTQ เป็นคุยก็เป็น minority อีกคือบุญรอดติ๊กทุกกล่องเลยอะที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันต้องยากอะแต่บุญรอดมาถึงตรงนี้เขื่อนอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้ครับโอ้ระหว่างทางมันยากเลยเขื่อนมันยากมากเลยมันยากนั่นเลยแบบเราเกิดมาละมันยากเพราะเราแบบเรามีโรคมาด้วยใช่ไหมก่อนจะรักษาหายมันก็ต้องใช้เวลาในการรักษาเพราะหายบุ๊กเอฟเฟกต์คือแบบเนี่ยสภาพร่างกายที่ไม่ปกติแบบพูดไม่ชัดเดินไม่ตรงดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ก็ต้องใช้การฝึกฝนจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งการเข้าเรียนก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนโรงเรียนไม่รับบุญเข้าเรียนไม่รับไม่รับเพราะเราพิการเมื่อประมาณแบบ I'm so sorry 20ปีที่แล้วแบบมันยากมากแต่พ่อแม่บุญคือคนที่แบบว่าสู้เพื่อบุญได้เรียนคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คือพอเราไปสมัครเรียนใช่ไหมครับก็ได้ผลเอฟเฟกต์กลับมาว่าเนี่ยโรงเรียนได้แบบไม่มีสถานที่ซัพพอร์ตคนพิการเราเป็นภาระคุณครูต้องดูแลเราพิเศษคนอื่นเพราะบุญรอดเป็นเรียนปกติไงคนในคนทั่วไปหนึ่งข้อที่เป็นเรียนปกติเพราะว่าคุณแม่อยากให้บุญรอดพัฒนาการได้ดีมันเด็กทั่วไปคุณแม่ต้องการเลี้ยงบุญรอดให้มีสิทธิ์เท่าคนอื่นให้เหมือนคนทั่วไปให้เหมือนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นฉันจะสู้ให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนี่เลยโอเคแม่บอกอยากให้บุญรอดแตกต่างในคนหมู่มากดีกว่าแล้วบุญรอดก็ไปสมัครเรียนสุดท้ายก็มีที่เรียนก็เรียนอนุบาลปุ๊บเข้าประถมปุ๊บเลิกเขียนหนังสือไม่ได้เพราะว่ามันเกิดอาการเกรงเวลาเขียนมันจะแบบเขียนไม่ได้เลยนะครับซึ่งไม่ยี่สิบปีที่แล้วอ่ะอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเขียนไม่ได้ก็เลยอ่ะขอเขาว่าให้พ่อคุณแม่ช่วยเขียนได้ไหมสุดท้ายก็ยอมเพราะแบบไม่ได้เงินเยอะก็เลยอ่ะให้พ่อแม่ช่วยเขียนมาเรื่อยๆจนจบมัธยมครับพอปุ๊บมัธยมมีอุปสรรคต่ออีกอุปสรรคมัธยมเรื่องว่ามันดีขึ้นแล้วเหมือนคนเริ่มเข้าใจความพิการเรามากขึ้นละแต่เราต้องมองกลับไปนะเด็กเนี่ยเด็กไม่เข้าใจใช่ไหมจะออทิสติกคนพิการเด็กไม่เข้าใจเด็กแค่เห็นว่าเธอแตกต่างแล้วมันจบแค่ตรงนั้นเลยแล้วก็รอแล้วครับเบอร์ไอ้ง่อยหรือซึ่งเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นคำที่แบบเขาพูดกันทั่วไปอ่ะแล้วมันไม่ได้เกิดการเรียนรู้เลยคำเดียวคือด่าไปเรื่อยเลยมันไม่มีความตระหนักใช่ซึ่งเราก็เป็นจริงๆแล้วก็เช็คไม่ได้ไม่ยอมรับเราเก็บมาไม่ค่อยเก็บครับตั้งแต่เด็กที่บ้านสอนเรามาเลยให้เรามีภูมิแล้วว่าไม่เก็บนะลูกเพราะเวลาคำที่เขาแบบว่าเราเลยเลยหรือแบบไม่ได้มีผลอะไรกับเราเช่นแบบเนี่ยเรียนไม่ได้หรอกแบบสมองมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นบ้าข้างบ้านมาพูดเลยที่บ้านสอนตั้งแต่เด็กเลยว่าอะไรที่ไม่มีความหมายแล้วไม่ประโยชน์กับเราไม่เก็บมาคิดไม่เก็บมาคิดวัยไหนที่รู้ว่าโจทย์เราแตกต่างจากคนอื่นละบุญแล้วว่าตอนก่อนเข้ามหาลัยก่อนเข้ามหาลัยมันไม่ใช่ตอนเด็กไม่ตอนเด็กตอนเด็กเราก็เราโดนล้อใช่แต่มันมารู้จริงๆว่าฟักแมนกูติดทุกบ็อกซ์เลยอ่ะคือก่อนเข้ามหาลัยตอนเข้าไปอยู่โลกที่มันใหญ่กว่าเดิมคือโลกมหาลัยมันเริ่มแบบว่าเริ่มคิดว่าแบบเราจะแบบมีที่เรียนไหมจะมีคนรับเราเข้าเรียนไหมมันจะยากเหมือนตอนเด็กๆไหมอะไรเงี้ยมันมีความกังวลของเหล่านี้มันก็เลยรวมกันมาปุ๊บทำให้เราเห็นแล้วว่าเราแตกต่างจากคนอื่นก่อนเข้ามหาลัยอันนี้ชัดแล้วว่าฉัน against the world ฉันเทียบกับโลกอ่ะฉันแตกต่างละเทียบกับคนมวลมากพอเข้าได้ปุ๊บความรู้สึกเป็นยังไงต้องบอกว่าเราไม่คาดหวังว่าจะเข้าเรียนเพราะเราเรียนไม่ได้เก่งมาเราเรียนปานกลางแต่ความโชคดีคือแม่ไปเปิดเจ้าธรรมศาสตร์เปิดรับนักศึกษาพิการเป็นคนบ้านแบบพิเศษเลยครับแบบต้องมีบัตรคนพิการซึ่งเราไม่มีไม่มีบัตรคนพิการด้วยเพราะแม่ไม่ทำให้ไม่ทำให้คุณแม่ไม่ทำให้เพราะคุณแม่ก็ไม่อยากเลยโบโลไม่อยากเลยโบโลก็เลยไม่ทำให้ซึ่งอันนั้นก็เป็นความกังวลและเป็นความหวังดีในรูปแบบของคุณแม่ใช่ไหมครับเพราะไม่มีบุ๊กก็ต้องไปทำก็ทำแบบคนพิการละก็ไปหาหมอคนแรกไม่ทำให้บอกเราไม่พิการเรากระดิ่งมันมีร่างกายครบ32ทำให้ไม่ได้นะทำจริงจริงเป็นหมอกระดูกครับก็เลยทำไม่ได้ก็เลยไปหาหมออีกคนนึงเป็นหมอรักษาโรคมะเร็งสมองทำให้เพราะว่าเราพิการจากการเป็นมะเร็งจริงๆเลยก็ข้ามศาสตร์ได้โอเคแล้วเข้าธรรมศาสตร์ปุ๊บตอนนั้นเป็นไงชีวิตเจอเพื่อนนักเรียนวัยที่ต้องยอมรับวัยมหาลัยที่เข้าไปเนี่ยมันคือวัยที่คนมันเฟี้ยวอ่ะเด็กมันมีแรงความรู้สึกเราเป็นไงเหมือนโลกใหม่ๆเลยมันเราเจอคนเยอะแยะมากมายแล้วก็เจอคนพิการเยอะมากๆเพราะธรรมศาสตร์มีเด็กพิการเยอะมากๆครับสนุกกับการเรียนเพราะว่าเพื่อนๆก็ซัพพอร์ตเราดีมากๆอาจารย์ซัพพอร์ตดีมากๆแบบสตาฟทุกคนแบบดูแลดีมากๆเลยทำให้เราแบบเหมือนเป็นโลกใหม่ของเราที่ให้เรากล้าเป็นเรามากขึ้นรู้สึกว่าพอเข้ามหาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นที่ที่ทำให้เราเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันมีที่ให้คนพิการยืนมันมีเนี่ยแหละคือสังคมที่มีการตระหนักและทรีตคนพิการแบบคนปกติเลยแต่เราทำอีควิตี้ก็คือว่ามันเริ่มมาไม่เท่ากันแต่เราทำความตระหนักเราทำให้ทุกอย่างมีอุปกรณ์เสริมให้ทุกคนมีโอกาสให้เท่ากันมากที่สุดธรรมศาสตร์ทำดีทำดีมากทำถึงเกินเลิศทำถึงเกินเพราะว่าเบื้องแรกไม่เคยได้รับสายตาที่ไม่ดีจากคนในธรรมศาสตร์เลยหรอแต่ว่าเป็น4ปีที่แฮปปี้มากอิ่มเอมอิ่มใจเราพูดไม่ชัดใช่ป่ะเป็นพิธีกรให้คณะเป็นพิธีกรเขาแบบทุกคนแบบพร้อมซัพพอร์ตเราเราเป็นพี่สันทนาการบ้างเด็กเล่นอะไรอ่ะจริงเหรอจริงก็คือจากโลกที่มัธยมเข้าสู่มหาลัยนี่คือเหมือนเปลี่ยนโลกโลกกลับหมุนเลยนี่คือความสำคัญของการทำ awareness กับการตระหนักนะใครมาบอกว่า activist ทำงานออกมาขวางโลกเกะกะคนอื่นให้เห็นเลยว่าอันนี้คืองาน activist ล้วนๆแล้วนะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราจะมาบอกว่าทุกคน equality เท่ากันไม่ได้แต่มันมาบอกว่าเฮ้ยทุกคนมันไม่เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงให้ทุกคนมีสิทธิ์และโอกาสเท่ากันเห็นชัดเลยอันนี้เห็นชัดมากมากครับถามว่ามีเรื่องเครียดไหมก็มีเรื่องเครียดเรื่องเรียนเลยเพราะว่าคณะที่เราเข้าคะแนนมันสูงมากเราไม่ได้เด็กเรียนจริงเราก็ต้องฝึกตัวเองให้แบบให้เก่งให้เรียนให้ได้ให้จบพร้อมเพื่อนเลยแต่เป็นเรื่องอะไม่ใช่เรื่องเกียรติเลยขนาดก็ได้ขอให้เรียนจบพร้อมเพื่อนเรียนกี่ปี4 ปีครับเพื่อนทุกคน4 ปีอย่างที่บอกกันทำกันทำจิตบำบัดมาทำให้คนเห็นคนที่มีปัญหาหลายรูปแบบที่เขาท้อแต่ของบุญรอดอย่างที่บอกมันติ๊กทุกบ็อกซ์เลยอะทำไมถึงไม่ท้อเอาจริงบ้างมันคือโอกาสคือที่ผ่านมาเราไม่รับโอกาสเลยจากการได้เรียนอะคือเราอะเราเรียนไม่รับเราก็เรียนอาจารย์ไม่เข้าใจเราพอได้เรียนปุ๊บอะทำเงินเต็มที่เลยมันคือโอกาสที่เราได้เรียนแล้วอะนี่คือเท่าที่ฟังเราเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตในมหาลัยที่ดีมากมีมากอันนี้ก็เพิ่งจบโทมาด้วยจบโทที่ธรรมศาสตร์นะเราบอกว่าอยากเรียนต่อถ้าเรียนต่อจะไปเรียนธรรมศาสตร์ถึงไหมอยากไปเรียนต่างประเทศแล้วถ้ามีโอกาสอยากเรียนสายอะไรถามได้นะเรียนได้คนพิการเพราะฉันก็แบบอยากว้าวเอามาใช้กับชีวิตดีด้วยล่ะทำอะไรสักอย่างนึงให้ไม่เกิดอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาได้ไม่รู้อะไรนะฟุ้งๆว่าแบบฟุ้งได้ทำไมคนเราจะฟุ้งไม่ได้อยากกลับมาแบบฟุ้งได้สิคนเราบ้างทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้แบบมันดีขึ้นเพราะทุกวันนี้ก็มีน้องๆพิการที่แบบอยากเข้าทำมาแล้วก็แบบควรเตรียมตัวยังไงแบบแนะนำได้ไม่ค้าเลยอย่างก็พยายามบอกเขาว่าเตรียมตัวยังไงเพื่อให้เขามีโอกาสได้เข้าไปเรียนในมหาลัยเขาอยากเรียนบุญรอดไปข้างนอกเช่นไปเที่ยวบาร์ไปเที่ยวแบบที่สนุกๆที่เขารู้สึกว่าคนไปเที่ยวกันบุญรอดต้องการให้ความรู้สึกของบุญรอดอ่ะบุญรอดต้องการให้คนแบบทรีตบุญรอดเป็นคนพิการแบบให้แบบเอ้ยพิการนะต้องดูแลเขาแบบนี้หรือไม่อยากให้ทรีตเราเป็นคนหนึ่งคนไม่อยู่แล้วอยู่แล้วเลยเหรอเพราะคนพิการคือคนความรู้สึกมันเป็นยังไงแบบที่แบบมันเป็นรูปแบบไหนบุญรอดความดีคนโชคดีคือเพื่อนบุญรอดทีมบุญรอดคนก็แบบมันทำให้เราแบบไม่รู้สึกแตกต่างจากเพื่อนอ่ะไปไหนไปกันทำทุกอย่างเหมือนกันกินแล้วกินเมาเหมือนกันทุกคนแบบที่เพื่อนคนปกติหมดเลยแบบแกล้งกันผักกันเหมือนคนทั่วไปเลยใช่ไหมใช่ฉันอยากไปทำฉันเลือกเองได้อะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วฉันทำไม่ไหวเรารู้ลิมิตเองฉันรู้อย่ามารู้เยอะกว่าฉันซึ่งเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างนั้นไม่ครับอัพกันว่าทำเงินมือเพิ่มเลยเข้าใจแต่คีย์เวิร์ดที่บุญรอดพูดไปแกคือเพื่อนบุญรอดแต่ชีวิตเรามันมีคนนอกเหนือจากนั้นด้วยอ่ะคนอื่นเขาทวีตเราอย่างนั้นนะก็มีคนที่แบบว่าพยายามเข้ามาซัพพอร์ตแบบไม่ใช่มันไม่จำเป็นเช่นจูงเราข้ามถนนเลยเราเดินได้เข้าใจแต่เขาอาจจะหวังดีแบบกลัวแบบรถชนเลยอ่ะเข้าใจเราเดินได้เลยมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีไหมรู้สึกไม่รู้สึกไม่ดีตัวทำไมสังคมต้องมีภาพจำแบบนี้ด้วยล่ะว่าคนพิการทำเองไม่ได้ใช่ว่าคนพิการแบบช่วยเหลือเองไม่ได้ไม่จริงคนพิการคือคนหนึ่งที่แบบเขามีความแตกต่างจากคุณอาจจะแบบทำไม่ดีคนอื่นในบางเรื่องไม่ทำเลย exactly ถูกแล้วเวลาคนเข้ามาเราต้องการทรีตบุญรอดเป็นคนพิการในแบบของเขาอะที่เขามีในหัวบุญรอดมีแบบเสียงที่จะบอกเขาไหมว่าอย่าหยุดบุญรอดจะแบบว่าอ๋อขอบคุณครับแบบไม่เป็นไรแบบจัดการได้เป็นอย่างนั้นมากกว่าแบบขอบคุณก่อนที่เขามาช่วยเราพูดว่าเพราะขอบคุณครับแบบขอบคุณมากแบบทำได้แล้วเราพูดออกไปใช่พูดไปปฏิกิริยาปกติเขาจะเป็นยังไงอ๋อโอเคค่ะอะไรเขาอย่างเข้าใจนะเข้าใจจะเข้าใจแหละครับว่าถ้าแบบถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรคุณทำได้เลย2024-2023เราต้องพูดว่าบุญรอดเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่เป็นสปีกเกอร์อยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่มีแพลตฟอร์มอยู่มีคนเห็นอยู่เยอะมันยังมีคนที่โลกแคบอยู่ไหมปกติเป็นคน
เขื่อนเป็นคนหนีเข้ามาโลกแคบนะแต่ในเคสนี้ใช้เพราะว่าเขื่อนเจาะจงเลยว่าคนโลกแคบยังมีอยู่ไหมเยอะมากพี่เขื่อนคิดว่าคนมาคอมเมนต์ในโซเชียลด่าไปรวดได้แรงมากสุดแค่ไหนปกติเป็นคนที่ชอบ explore และไม่กลัวรับพ้นออกมาได้เลยนะจังหวะเมื่อกี้มีจังหวะนึงที่ยั้งตัวเองไว้เพราะว่าไม่คิดว่าคนมันจะใจร้ายได้ขนาดนั้นในยุคนี้สมมตินะอ่ะมันเลยอ่ะเนี่ยเขื่อนพูดจากประสบการณ์ตัวเองแล้วกันจากที่คนว่าเขื่อนแล้วกันทุเรศผิดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยบอกว่าไม่น่าเกิดมาเลยแรงปะแรงดิแรงมากเพราะไม่น่าเกิดมาเลยเท่ากับบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นๆแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ไม่ควรจะเกิดมาเลยด้วยซ้ำพอรู้สึกไหมไม่เคยหลับกับเรื่องไม่เคยอยู่แล้วคือบุรุษจะไม่เคยกันเลยอยู่แล้วอ่ะเพราะแบบไม่มีค่าอยู่แล้วอ่ะแต่ก็เห็นแล้วก็แอบสตันนะคือพิมพ์เลยขนาดนี้เหรอแบบคือต้องทำอะไรขนาดนี้แล้วเป็นที่อะไรจริงอันนี้คือตลกมากตอบไหมไม่ตอบปล่อยผ่านปล่อยทีนี้มีเยอะไหมคุณรอดเยอะทำจริงพี่แกล้งพิการหรือเปล่าคะโอ้ใครจะแกล้งพิการอาจจะถามด้วยความสงสัยก็เป็นไปได้แบบแต่มันไม่ควรถามดีอะไม่โอเคแบบพี่แกล้งเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนพี่แกล้งพูดไม่ใช่หรือเปล่าคะถามเลยหรอถามเลยในคอมเมนต์บุญรอดบอกว่าบุญรอดคุณแม่สอนมาแล้วว่าไม่ให้เทคอะไรที่ไม่มีความหมายแต่บุญรอดก็บอกว่าเยอะที่มันมีอย่างนี้บนโซเชียลมีเดียอยู่เคยตอบสักอันไหมหรือมีอะไรที่มันกระทบเราได้จริงๆไหมถ้าตอบเดดดูเคทเขามากกว่าเป็น awareness ใช่คือไม่ได้แบบไม่ได้ไปด่าเขากับเลยคือไม่มีประโยชน์แล้วอธิบายมากกว่าแบบว่าเป็นอะไรแบบเราเกิดขึ้นจากอะไรเราเป็นอะไรมาบ้างอะไรมากกว่าคือไม่ได้ด่ากับแต่คนด่ากับคือแม่นะแม่ด่าตอบไม่รอแล้วแม่คอมเมนต์กลับเลยเคยเจอคนที่ในพับลิกมาแล้วแบบชนตีหรือแบบอะไรนี้มาเคยเดินมาถามว่าแบบทำไมเดินแบบนี้ใครเดินสวนกันอ่ะทำไมเดินแบบนี้พูดออกมาเลยเดินไปได้ไม่เดินไปแค่เดินสวนกันนะคำถามคือให้กูตอบด้วยเลยมันเห็นว่าแบบสาวคนไทยไม่ได้เข้าใจคนเป็นการจริงๆอ่ะเลยอ่ะมีแค่แบบคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวที่เข้าใจอ่ะแล้วคนกลุ่มเล็กนี้ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนคนที่มีครอบครัวรอบข้างเรานี่อันจะบอกเลยคนรอบข้างคนที่มีคนพี่น้องเป็นคนพิการคนที่มีลูกเป็นคนพิการคนในครอบครัวเป็นคนพิการหรือแม้กระทั่งนะคนไม่รู้คนพิการยังไม่เข้าใจคนพิการคนพิการก็ยังไม่เข้าใจคนพิการกันเองคนที่มีคนพิการอยู่ในบ้านเขามักจะแบบปิดกั้นไม่คนพิการออกมาข้างนอกเพราะว่ากลัวคนพิการเป็นภาระคนอื่นเข้าใจแล้วคนพิการคนนั้นที่โดนปิดกั้นอย่างนั้นก็อาจจะซึมซับเหล่านี้ออกไปก็เลยกดแอบมีความไม่ชอบความพิการของตัวเองอยู่ด้วยทำให้เขาแบบไม่ได้มีการศึกษาดีๆไม่ได้เรียนไม่มีงานทำเพราะการปิดกั้นที่แบบให้อยู่แต่บ้านเลยครับอันนี้คือใช่มากๆเลยเพราะว่าอยู่ไปปิดกั้นเขาไม่ให้มี accessibility โอกาสเขาก็มันลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ให้เขาเรียนไม่ให้เขาไปเจอสังคมไม่ให้เขามีโอกาสได้เมาเรียนรู้เติบโตทำพลาดพอถึงเวลาต้องใช้ชีวิตเองไม่มีงานทำมันทำไม่ได้ใช่แล้วคือสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดอะพอมันเป็นภาพจำมันก็พอเป็นภาพจำปุ๊บมันก็กลายเป็นภาพที่เล่าเรื่อยเพราะมันจำไปแล้วอะจำไปแล้วว่าถ้าเป็นคนพิการก็คงเรียนไม่ไหวมั้งถ้าพิการคงทำงานอย่างนี้ไม่ได้มั้งถ้าพิการก็คงไปเที่ยวคลับอย่างนี้ไม่ได้มั้งมันก็เหมือนกับบทสรุปของเขาอะมันเหมือนแทบจะถูกเขียนไว้ให้แล้วถ้าคนพิการคนนั้นไม่สู้ขึ้นมาทั้งที่คนพิการที่เขามีความฝันพลาดโอกาสไปเยอะเลยนะคือการหางานเหมือนกันหางานยากมากของคนพิการถึงแม้จะมีงานก็ตามเงินเดือนก็น้อยมากซึ่งมันก็แบบไม่เวิร์กคุณเล่าว่าความเท่าเทียมมันมีจริงไหมพูดเลยมันไม่มีผิดอะไรเลยไม่มีจริงหรอกครับ well, มันแบบมันยิ่งดับเบิ้ลแบบไปอยู่ว่าแบบแล้วอะไรคนพิการนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบยังแบบหนักไม่เท่าเทียมเลยสิ่งที่ทำก็ต้องยอมรับความจริงสู้กับมันต้องเริ่มจากก่อนยอมรับความจริงก่อนใช่ว่าเอาว่าเราพิการมายอมรับว่าเราพิการเท่าเทียมมันไม่มีจริงมีอยู่จริงเราสามารถสู้เพื่อสิทธิ์ให้มีโอกาสได้พอเข้าไปสู้เท่ากันได้แต่ให้มีเลยอ่ะมันไม่มีอยู่จริงถ้ายอมรับตรงนี้ได้เมื่อไหร่มันจะวิ่งสตาร์ทได้ถ้ามัวแต่รอให้มันเกิดขึ้นมันไม่รอเดี๋ยวเราเป็นเราพิการนะเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำได้ทำไม่ได้เราค่อยเดินหน้าไปตอนเนี้ยที่มาถึงจุดรอด I am บุญรอด now and today มีอะไรที่เรามองอนาคตตัวเองว่ายังไงแล้วมีอะไรที่เราอยากทำอยากทำจริงๆบุญรอดก็บุญรอดเรียนขนบ้าหกบีก็เลยอยากไปโรงเรียนสอนขนอยากไปโรงเรียนสอนขนซึ่งเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบอยากไปโรงเรียนสอนเล็กๆของตัวเองเลยอยากแบบเพื่อให้คนนั้นมาเรียนโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากนะทำงานด้านคนพิการนะครับเพราะแบบอยากให้คนพิการที่ไหนมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่านี้มีโอกาสมากกว่านี้แต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีเลยโอกาสมันน้อยมากๆเลยน้อยแบบน้อยมากเกินน้อยมากๆเราได้ยินแล้วว่าอะไรที่อยากทำอ่ะมีอะไรที่ไม่อยากทำมาคนเราตอบได้เยอะอะไรที่เราอยากทำไม่อยากทำอะไรที่ฝืนตัวเองเช่นเคยไปแบบไปหางานงานหนึ่งแล้วแบบว่างานเนี้ยเขาบอกเราว่า
ห้ามพูดคำว่าค่ะให้พูดครับห้ามพูดค่ะแข็งเลยพูดลากกูขาก่อนเลยแล้วพี่กระเดยพูดคำเรื่องอะไรวะเขาพูดค่ะแบบมันเหมือนเดิมมากเลยวันนั้นแบบวันนั้นแบบมันยากมากการทำงานอะมันยากแบบมันยากมากทุกอย่างมันเก่งหมดเลยพวกมันแบบมันเหมือนเดิมมันเบื่อแบบงานแบบนี้จะแบบจะไม่รับเพราะมันไม่โอเคอะเข้าใจไม่อยากทำงานอะไรที่ฝืนการเป็นตัวตนของตัวเองเราทำงานหนักกับตัวเองมาขนาดนี้สู้ชีวิตมาขนาดนี้อะไรที่รู้สึกว่าไปทำเราต้องกดความเป็นตัวเองลงหรือความเป็นมนุษย์ของตัวเองลงไม่อยากทำแล้วพอบุญรอดเล่ามาถึงตรงนี้ครับมันมีประโยคหนึ่งที่เคยสงสัยมากภาษาอังกฤษอะมันจะมีคำว่า sympathy กับ empathy หลายๆคนยังงงกับการกับคำว่า sympathy กับ empathy มันแตกต่างกันยังไงขอเคยอธิบายก่อนนะครับ empathy คือ to put yourself in someone's shoes ก็คือการที่เอาใจเขาไปใส่ใจเราเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอีกคนหนึ่งอ่ะรู้สึกยังไงแต่เราจะทำให้ดีที่สุดที่จะพยายามเข้าใจเขาเหมือนว่าเรากำลังผ่านอะไรไปเขาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอันนี้คือเอมพัตตี้ซิมพัตตี้คือการที่เราสงสารใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอะอยู่เหนือกว่าเขาแล้วพอเราสงสารกันได้ก็แปลว่าเราอะรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าเราอยู่เหนือกว่าเขาซิมพัตตี้จะออกในรูปแบบอ๋อโอ้น่าสงสารจังไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ใช่เอมพัตตี้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่าเอมพัตตี้คือต่อเมื่อเขากับดูเราอยู่เท่ากันแล้วเรา we try to feel our best แต่ sympathy คือ you position ตัวเองเหนือกว่าแล้วเขื่อนนะอยากรู้ว่าความที่เป็นคนพิการอะคนพิการสำหรับเขื่อนเจอมาเยอะเขาบอกว่าเขาได้รับ sympathy เยอะไม่ได้มี empathy ให้ว่าแบบเฮ้ยเพื่อนมนุษย์กูลำบากกูต้องเข้าไปทำเนี่ยคิดยังไงกับมุมมองนี้เรื่องมาว่าคนไทยอะแบบนิสัยคนไทยเนอะหรือว่า sympathy ได้แต่ต้องมี empathy ด้วย sympathy ได้แต่ต้องมี empathy ด้วยโอเครู้สึกว่าแบบ sympathy ไม่ผิดนะแต่คนมีพัดดีด้วยคู่กันไปซิมบัตซี่ได้ก็แปลว่าสงสารได้สงสารได้สงสารกูได้สิสงสารได้เป็นมนุษย์มนุษย์สุดได้แต่ขอความเท่าเทียมรู้ไหมว่าเขื่อนทำงานมาตลอด10กว่าปีนี่เป็นคนครั้งแรกที่มีคนพูดอย่างนี้นะปกติคนจะพูดว่าถ้ามีซิมบัตซี่ต้องเป็นเอมบัตซี่ไม่มันมีก็ได้ดิเจ๋งว่ะสงสารได้บ้างมาได้ดิI just learned something new from you เขื่อนเพิ่งเรียนรู้อะไรมาจากคุณไม่สงสารคนมาอุ่นเลยที่แบบที่เขาแบบอ่ะไม่ได้เรียนเรื่องแบบเลยถูกไหมแล้วก็ต้องเอมบัตซี่มาด้วยว่าเขาจะมีปัจจัยบางอย่างที่แบบที่ไม่เท่าเราเข้าใจละคือถ้าเกิดจะมีซิมพัตตี้เพราะเป็นปรากฏการณ์การเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เราต้องรู้สึกได้เราสงสารคนได้แต่สงสารเขาแล้วว่ามีเอมพัตตี้กับเขาด้วยคู่กันไปอย่ามีแต่ความสงสารสงสารแล้วพยายามเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าสงสารแล้วไปเหยียดเขาเราต้องอยากให้คนที่มองคนพิการมาเนี่ย practice ทั้งซิมพัตตี้และเอมพัตตี้ใช่ครับถ้าบอกว่าไม่มีซิมพัตตี้แล้วสังคมมันจะเป็นยังไงถูกไหมมันต้องมีสมาธิด้วยแล้วมีสมาธิคุมกันไปด้วยเพราะว่าถูกแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่เคยเรียนรู้ด้วยเช่นเราไปบริจาคทุนให้เด็กนักศึกษาคนหนึ่งใช่ไหมนี่คือสิ่งแบบนี้ละเอ็มแบบนี้คือเราไม่ได้แบบไปแบบไปขวายว่าต้องเรียนให้จบนะเอ็มแบบนี้คือก็เรียนไปให้แล้วก็เรียนไปคือแบบอย่างนั้นมากกว่าแบบไม่ได้ไปขวายเขาว่าเขาคือคนให้ทุนนะมันเป็นการดูแบบเหมือนใจเขาใจเราบุญรอดเมื่อกี้เป็นการอธิบาย sympathy กับ empathy ที่ชัดที่สุดที่เคยได้ยินมาในรอบ3ปีนี้เข้าใจ100%เลยเจ๋งพี่กันขอ3อย่างให้รู้สึกว่าคนพิการไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่แฟร์คนพิการเลยการศึกษาการศึกษาการทำงานสารพัดทางเท้าฟุตบาททางลาดบางคนไปไม่ได้เลยไปวัดเนี่ยขึ้นวัดไม่ได้มีแต่บันไดบันไดร้อยขั้นเป็นยังไงคนพิการต้องวิ่งขึ้นยังไงจริงเป็นเมืองพุทธแต่ว่าคนพิการขึ้นไม่ได้ได้ยกไปก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตลกอ่ะแล้วเรื่องนี้พยายามแบบทำมาเยอะแล้วก็ยังไม่สักเซสอ่ะก็ยังแบบอยู่ที่เดิมอ่ะแต่ก็ยังผลักดันอยู่เรื่อยเรื่อยแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่านี่มันยกไปแล้วมันไม่ได้ซัพพอร์ตเลยมันยิ่งยากมันเหนื่อยนะมันท้อมาที่ต้องที่แบบคนมาคอมเมนต์บั่นทอนเราด่าเรามึงมาด่ากูแต่กลายเป็นเราต้องถอนหายใจลึกๆหนึ่งครั้งอาจจะลึกๆแล้วทำ educateเห็นว่ามันมีความไม่ accessible ทำแต่ก็ไม่ถูกผลักดันมันมีความเหนื่อยตรงนี้นะเอาจริงมันไม่ได้เหนื่อยมันแค่รู้สึกว่าแบบทำไมวะทำไมสังคมไทยมันยังแบบยังไม่กล้าไปข้างหน้าวะมันติดตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันติดที่ตรงไหนวะบุรุษต้องไปเรียนและควรไปเรียนบุรุษควรไปเรียนอีก you will make a change บุรุษจะเป็นคนที่ทำการเปลี่ยนแปลงนั่นเลยอันนี้พูดไปรู้ว่าเราอาจจะแบบไปข้ามเส้นที่เราคุยกันเรื่อง empathy กับ sympathy ตะกี้แต่อันนี้พูดในฐานะคนที่ทำงาน activist และ social change กับ social impact บุญรอดคือคนภาพที่ชัดมากที่ควรจะไปเรียนเพื่อที่จะกลับมาทำตรงนี้มากๆหวังว่าจะได้เรียนมีอะไรให้ support บอกได้เลยมีอะไร support บอกโอ้บุญรอดมาไกลมากเลยนะคิดว่าตัวเองไม่มาไกลคิดว่าตัวเองมาไกลไม่ได้ขนาดนั้นคือแบบถ้าเด็กๆมันแบบมันไม่มีความหวังเลยพี่เกิดคือได้สังคมไทยเนอะ
มันไม่ได้แบบยิ่งไม่20ปีที่แล้วคนพิการมันไม่ได้มีบักมีเสียงเลยตอนเด็กๆเนี่ยมันชัดแล้วเป็นคนพิการรู้ตัวเมื่อไหร่เป็น LGBTQ มันไปทับซ้อนตอนไหนประมาณปฐมเพราะว่าปฐมก็รู้เร็วเอกอยู่กับญาติเพราะญาติเป็นเด็กกันอยู่ด้วยกันโตมาด้วยกันใช่เล่นด้วยกันมาก็เลยเข้าใจกันก็เลยเข้าใจกันโอเคคือตอนเด็กมันมืดแปดด้านเลยเออมันยากอ่ะมันดูยากหมดเลยดูพอยากปุ๊บใช่ไหมที่แรกก็เริ่มห่วงว่าจะอยู่ยังไงต่อคุณต้องยอมรับว่าอุดรมาไกลมากแล้วก็ไม่คิดด้วยว่ามาไกลได้ขนาดนี้ถ้าวันนี้สามารถกลับไปบอกอะไรตัวเองตอนเด็กๆได้ฮะอยากบอกตัวเองขอบคุณตัวเองที่แบบที่สู้ขอบคุณแบบตาแม่ที่ใช้จุดที่สะพอเราทุกเรื่องจริงๆแบบดูแลเราเป็นอย่างดีให้เรามีการศึกษาดีๆอยู่ในสังคมดีๆให้โอกาสที่ดีกับเราเลยขอบคุณทุกคนที่แบบที่สะพอเราด้วยเขินว่าเราทัชเรื่องแบบความหมายเยอะแล้วความเป็นมาความฝัน aspiration inspiration ของบุรอดแล้วเขินอยากรู้เรื่องหนึ่งและอันนี้เป็นความเห็นแก่ตัวของเขินอย่างเขินอย่างเงี้ยเขินเป็น asexual ใช่ไหมมันก็ต้องมีคำถามเยอะว่าแบบเราจะมีแฟนได้ไหมแต่งงานได้ไหมเราจะมีชีวิตรักที่ไปรอดไหมอะไรที่ดีไหมแล้วถ้าเกิดเขินใช้เฟรมเวิร์กเนี้ยที่คนอื่นชอบสงสัยมาถามเขินหรือบางทีเขินก็สงสัยตัวเองด้วยกลับไปที่บุรอดอ่ะการที่เราเป็นคนพิการอ่ะความรักเราเป็นยังไงมันเอฟเฟกต์ความรักเราไหมเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์แบบมากๆบอลเด็กๆไอ้ซึ่งแบบคนพิการน่าจะแบบไม่มีหลักฐานหรอกมั้งเมื่อเด็กๆคิดกันคิดเลยคิดเลยคิดแล้วเด็กคนพิการไม่มีหลักฐานแบบเออไม่มีใครมารักหรอกเราแบบเราแตกบางคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบ่มก็เล่นเรียนรู้ว่าก็อาจจะมีก็ได้ใช่แบบพอเรามีแบรนด์ใช่ป่ะก็ลองคบดู1คนแล้ว2คนแล้วเออว่ะมันไม่มีหรอกไม่มีหรอกเพราะความจริงแล้วคนที่คบเราอะมาบอกยอมรับในเราได้ตอนนี้นะเขารับไม่ได้หรอกที่เราแบกได้คือเริ่มจากการที่เด็กๆ เราตัดสินตัวเองไปแล้วว่าคนพิการเขาไม่มีหลักแท้หรอกไม่น่ามีหรอกแล้วพออ่านจบบทจบนั้นปุ๊บบทที่หนึ่งยิ่งมั่นใจเลยไม่มีแน่นอนบทที่สองยังไม่มีเราเรียนรู้นะว่ามีว่ามันจะมีหรือเปล่ามันก็ไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีปุ๊บก็เรียนรู้ไปเรื่อยครับพอเราเริ่มโตขึ้นก็จะรู้ก็แบบความรักมันก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กซ์เรื่องเดียวก็ได้เพราะที่ผ่านมาเป็นเรื่องเซ็กซ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องเซ็กซ์พอมีแฟนคนนี้ก็แบบความรักมันก็แบบเข้าใจกันก็แบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากกว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นแบบปัจจัยรองมากๆเลยปัจจัยอะไรสำคัญที่สุดในเรื่องความรักของบุรอดการยอมรับการยอมรับมันน้อยคนนั้นจะรับที่แบบเราแบ่งหญิงได้แล้วแบบเอาแบบตรงนี้นั้นได้มันน้อยคนเราต้องหยุดมองโลกว่าทุกคนต้องรับคนพิการได้อะไรอย่างนี้ได้มันยังมีคนที่เข้าใจว่าคนพิการคืออะไรแต่พอมองว่าเป็นคู่ของเราเขาไม่อยากรับเขาเลือกที่จะไม่รับเราบังคับคนไม่ได้เราทำ awareness เราบังคับไม่ได้มันก็จะมีคนที่ไม่ยอมรับถึงแม้ปากก็แบบรับได้รับได้รับได้แล้วมันแบบเรื่อยๆอาจจะรับไม่ได้ก็ได้เข้าใจปัจจุบันนี้มีแฟนไหมมีแฟนเขารับได้ไหมเขารับได้อ่ะอย่างนั้นอันนี้คีย์คำถามคีย์เลยเขาทำอะไรให้บุรุษรู้สึกว่าเขารับได้อ่ะข้อแรกเลยคือเขาเป็นนายขับรถอยู่แล้วเป็นเอฟซีเราตามเราไม่ได้ละเป็น FT เราก็เลยเข้าใจเลยกายภาพเราเขารู้ identity เราอยู่แล้วเราเป็นใครทำอะไร condition เราคืออะไรโอเคเมื่อมันเลยง่ายในการคุยกันทุกวันนี้ชอบเรียกเป็นหญิงชอบเรียกแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสปอร์ตนี้เราขาดไปเช่นนะเราแบบเราถือน้ำไม่ได้ถือเราคือเราถือน้ำร้อนไม่ได้พวกมือเราสั่นมันมีโอกาสที่จะสกิลชาเราหกสาวเดี๋ยวน้ำไม่ได้เขาดูแลตรงนี้ได้ก็คือเติมเต็มให้กันละกันใช่แม้มันเป็นเล่นเล็กน้อยก็ตามบุญรอดรู้สึกว่าเขายอมรับบุญรอดได้โดยการที่หนึ่งเขาบอกแล้วเขารู้จักเดนิตี้ของเราแล้วเขาออกมาในรูปแบบของการที่ช่วยในสิ่งเล็กๆที่เราอาจจะทำเองได้แล้วเติมเต็มให้เราเราเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือการรับได้ของเราแฮปปี้ไหมกับความรักครั้งนี้แฮปปี้นะครับแล้วก็ไม่คาดหวังคือคนเราอะอยู่ด้วยวันนี้แฮปปี้แล้วคือจบพวกเนี้ยค่อยว่ากันคุยกับเขาอย่างนี้เลยเหรอใช่เขา reciprocate เขาโอเคไหมที่เขาได้คือถามว่าแบบมีภาพอะไรเขาจะกันไหมก็มีนะครับมีแต่ก็แบบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากเกินไปโฟกัสแค่แบบแค่วันเดียวไม่โฟกัสจนหลุดจากปัจจุบันไม่ไปอยู่กับอนาคตจนเอาอดีตมาตัดสินอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดมากที่สุดแล้วถ้ามันโตไปตรงนั้นก็โอเคก็โอเคก็สุขอะไรที่ผ่านมาตอนนั้นเราไม่ได้ successเลยไม่อยากเหนื่อยแล้วอะคือแบบมันเหมือนทำจิตใจอะมันอีกเลเวลนึงของความเหนื่อยที่ไม่จำเป็นแต่พอเริ่มต่อปุ๊บก็ไม่ได้มองเรื่องความรักพอที่หลังเราก็ไม่เป็นไรแต่มีก็ดีอันนี้เจอกันเพราะว่าเขาอะเจอในโซเชียลแหละเรื่องในโซเชียลใช่แต่เขาจะทำเร็วแล้วเขารู้จักเร็วแล้ว DM คุยกันท่านถามเพิ่มได้ไหมได้สิแล้วไป first date กันยังไงไปเดทด้วยกันมีกินยังมีเพียยังมีเทอร์มากบุญรอดแล้วก็มีกินบาร์ลับที่หนึ่งไหนเวลาสาววันนี้ขอเป็นเบอร์นะคือวันที่แบบมีบาร์บี้ของพี่ฝน
ที่เป็นเทสเชอร์ก็แบบขอเป็นแบรนด์ที่แบบที่จะรู้จักมันบนนางฟ้าสวยหนังอินดี้เพื่อนได้อยู่ด้วยใช่ป่ะไล่เพื่อนหนูไปกันมึงไปกันด้วยเขาขอหรือเราขอเราขอเราเขาอึ้งมาหรือเขารู้อยู่แล้วมันก็เด็กกันมาไม่รู้เลยใช่ไหมนี่บิดแล้วนะเท่าถึงแล้วแม่นี่เขินบิดแบบน่ารักเห็นไหมล่ะวันนี้บุญรอดมีอะไรอยากบอกคนพิการที่ไม่ว่าโตกว่าหรือเด็กกว่าเรากังวลเรื่องความรักไหมเอาจริงมันเป็นเรื่องปัจเจกมากเรื่องความรักเพราะสมมติแบบว่าคนเรามันสามารถมีความรักที่ดีหรือไม่ดีก็ได้มันไม่ผิดอ่ะเออแต่มันเรื่องเราเรียนรู้มากกว่าเราจะจัดการมันยังไงมากกว่าคือเรื่องไม่ได้บอกว่าคนพิการทุกคนต้องมีความรักที่ดีไม่เกี่ยวเลยเราเคยมีไม่ดีมากกว่าเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามีได้ก็ต้องมีดีก็เรียนรู้กับมันลองมีดีชอบประโยคนี้มากคือไม่ได้ห้ามว่าห้ามมีนะมีได้แต่เราเป็นคนเหมือนกันเราเป็นคนรู้สึกมีได้เลยลองมีดีถ้าไม่ดีก็เลิกดีไม่เป็นไรชอบแนวคิดบุญรอดตะกี้มาเขาบุญรอดกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งมาตัดสินว่ามีแล้วมันจะต้องดีหรือมีแล้วมันจะต้องไม่ดีลองมีไปก่อนดิถ้าเกิดลองแล้วมันไม่ดีก็เลือกหาใหม่ก็เรียนรู้แต่ถ้าเกิดไม่ลองเลยมัวแต่กลัวก็ไม่มีเช่นกันชอบคอนเวอร์เซชันวันนี้มากรู้สึกว่าไม่มีสคริปต์แล้วก็รู้สึกว่ามันโฟลว์ดีมากเลยอ่ะบุญรอดมีอะไรอยากบอกคนดูไหมอยากให้มองคนพิการถ้าแบบทุกคนเรื่องมันยากนะที่จะเป็นอย่างนั้นแต่บุญรอดเชื่อว่าในวันหนึ่งจะทำได้เว้ยถ้าเขายอมรับและเรียนรู้ความพิการจริงจริงแบบจริงจริงแบบไม่สับอยู่เลยอ่ะแบบมือถือสับอักเสบไม่อย่างนั้นแบบไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่เอามาคนพิการมาทำเป็น engagement ไม่ได้ทำเพราะตัวเองรู้สึกดีแต่ทำและเห็นและฟังคนพิการจริงๆที่มันเรื่องว่าสิ่งเหล่านี้มันทำได้นะถ้าคนเปิดใจและจริงใจและยอมรับมันจริงๆว่าคนพิการคืออะไรทำเขายังไงอยู่เขายังไงมันทำอะไรไม่เลยที่คนทำได้แต่แค่แบบคุณไม่เปิดใจไงคุณยังมีกรอบเดิมๆว่าคนพิการต้องเป็นอย่างนี้นะ A B C D E F G เออหมดเลยแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมใดมันหล่อหล่อแบบนั้นมาละครหนังบริบทสื่อต่างๆนั่นแหละมันเลยยากอย่างนึงคือโอกาสเออในเรื่องสำคัญมากๆคือคนนักจะแบบให้โอกาสผู้สงสารให้โอกาสเพราะสงสารแล้วทำให้คนเป็นกระเบิดได้โอกาสแบบไม่สงสารมันอย่างการทำงานเลยเพราะแบบคนที่หางานยากครับหางานยากมากๆที่หาได้ก็แบบก็เงินเดือนไม่เท่าคนเป็นกระเบิดทั้งที่เขาเรียนจบเท่าทุกคนนะเขาเรียนสี่ปีเหมือนกันสอบเหมือนกันแต่ในคนทำงานบุกเขาโดนปิดกั้นแล้วไม่เกิดอะไรเท่าที่ฟังบุญรอดนะครับเขินว่าอันนี้สำคัญมากจริงๆแล้วเขินว่าหลายๆคนเราอาจจะละเลยไปเนาะการฟังเขาที่เป็นเขาการเห็นเขาที่เห็นเขาไม่ได้เห็นเขาเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่หรือต้องทำหรือพ่อสงสารอย่างเดียวและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการให้โอกาสทุกคนอย่างที่เราบอกมาต้นคลิปจนถึงกลางจนถึงตรงนี้นี่ก็คือว่าคำว่าทุกคนเกิดมาเราต้องทุนเท่ากันอะหยุดมันไม่มีจริงไม่มีจริงแต่เราสามารถทำให้ดีที่สุดได้ให้ทุกคนสามารถลงเข้าแข่งขันและมีโอกาสที่จะทำให้ดีที่สุดได้มันไม่บอกว่าทำให้ทุกคนได้ทำดีที่สุดแต่มีโอกาสให้ทุกคนสามารถทำให้ดีที่สุดของตัวเองได้อันนี้สำคัญมากวันนี้ขอขอบคุณบุญรอดมากเลยขอกอดทีได้ไหมอ่ะได้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสนุกมากวันนี้จะสามารถไปดูไลฟ์ดูบุญรอดแต่งหญิงแต่งตัวก่อนนอนตอนแรกติดตามช่องภูเขาชาแนลก่อนเป็นช่องที่บุญรอดทำกับเพื่อนเนาะซึ่งช่องเนี้ยก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ในการส่งบอกความสุขให้กับทุกคนและเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูจะเข้าใจความพิการมากขึ้นจริงๆจากช่องนี้อันนี้ต่อไปจะเป็นบิ๊กบอกบุญรอดเป็นไลฟ์สบายบุญรอดอยู่กับครอบครัวทำข้าวกับแม่ไลฟ์แต่งหน้าเป็นบาโบเลยคนที่แบบให้ไม่เอ็นจอยกันติดตามด้วยนะครับฝากทุกช่องทางของบุญรอดด้วยนะครับแล้วก็โผล่วันนี้คือได้หลายอย่างมาจากการคุยกับบุญรอดมากแต่สิ่งที่คือชอบที่สุดเลยก็คือว่าเฮ้ยการมีซิมพาธีไม่ผิดนะแต่มีซิมพาธีพร้อมเอมพาธีไปด้วยและอย่าลืมว่าจะฟังใครก็ตามและการฟังคนพิการด้วยครับฟังเขาที่เป็นเขาเห็นเขาที่เป็นเขาและที่สำคัญที่สุดก็คือให้โอกาสเขาอย่าไปทรีตเขาเพราะรู้สึกว่าเราสงสารเขาไม่ต้องขอขอบคุณบุญรอดมากจริงครับขอขอบคุณโรงแรม The Standard Bangkok ด้วยนะครับแล้วก็เดอะนุกด้วยที่ให้โอกาสเคยมาทำพอดแคสต์ที่ได้เจอกับแขกรับเชิญในดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอฝากคาเฟ่เขินที่เชียงใหม่นะครับกระจุดพักใจนะครับเรามีทำจิตบำบัดฟรีแล้วก็เวิร์กช็อปฟรีตลอดทั้งเดือนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกฟีลลิ่งทุกข้อสงสัยมาทำความเข้าใจไปด้วยกันWTF What the Feeling by Kieran และ The Nooks